การเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้แพทย์ก็มีสินค้านะคะที่จะมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมซึ่งเป็นสินค้าที่ช่วยดูแลในเรื่องของสุขภาพนะคะสิ่งนี้ก็คือสร้อยข้อมือไทกวนอิม CJB นะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมได้เห็นกันนะคะซึ่งตัวเรือนเป็นไทเทเนียมนะคะก็จะมีคุณสมบัติที่จะไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมนะคะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายใดๆต่อร่างกายซึ่งสร้อยข้อมือไทกวนอิมนี้นะคะจะช่วยในการหมุนเวียนนะคะของระบบโลหิตให้ดีขึ้นแล้วก็จะทำให้ระบบต่างๆในร่างกายนั้นเกิดความสมบูรณ์และสมดุล นะคะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงสามารถช่วยบรรเทาอาการเครียดปวดหัวไมเกรนนะคะซึ่งคุณผู้ชมหลายท่านน่าจะเป็นนะคะแล้วก็รวมถึงความเหนื่อยล้านะคะจากการทำงานสภาวะความเครียดทั่วไปทั้งนี้ค่ะยังช่วยปรับสภาพในขณะที่นอนหลับนะคะสำหรับบุคคลที่ต้องเรียกว่ามีการนอนหลับยากนะคะทำให้นอนหลับได้สนิทง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะก็อาการปวดเมื่อยต่างๆนะคะตามข้อมือตามไหล่นะคะก็จะบรรเทาได้ดีมากยิ่งขึ้นสำหรับบุคคลที่ดื่มเหล้าและสูบบุหรี่จัดนะคะเมื่อสวมใส่เนี่ยการตื่นเช้ามาทำงานก็จะช่วยให้ร่างกายของเรานะคะสดชื่นสมองก็ปลอดโปร่งด้วยนะคะก็สามารถช่วยป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่างๆที่มีอยู่รอบตัวเราอย่างโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์สะท้อนรังสี UV แล้วก็พลังงานความร้อนต่างๆที่มาจากการใช้เครื่องไฟฟ้าต่างๆได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะคะซึ่งก็รายการของเรานะคะได้นำมาเสนอให้กับคุณผู้ชมในราคาพิเศษนะคะมีเพียง9ชุดเท่านั้นนะคะในราคา999บาทนะคะต้องรีบกันแล้วนะคะช้าหมดอดนะคะสามารถโทรสอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-277-9696ค่ะ02-277-9696ค่ะครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเปิดดวง12ราศีนะครับช่วงนี้อย่างที่เรียนฮะเราจะมาถามคำถามตอบคำถามครับท่านผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามารวมถึงใครที่ได้ลงทะเบียนกันเอาไว้ก็จะคุยสายสดพูดคุยกันนะครับกติกาขอความร่วมมือใช้ข้อมูลวันสากลนะครับก็ใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยกรุณาระบุวันที่เป็นของเช้าวันใหม่ด้วยผมยกตัวอย่างเลยแล้วกันนะครับอย่างวันเนี้ยคือจันทร์ที่28กันยายนถ้าเกิดคุณผู้ชมเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วนะกี่นาทีก็แล้วแต่เวลาส่งคำถามเข้ามาก็บอกเลยว่าผมหรือดิฉันเนี่ยเกิดวันอังคารที่29กันยายนนะครับเวลาเที่ยงคืน9นาทีแล้วถ้าจะให้เซฟสุดๆก็บอกวงเล็บว่าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารนะไม่ต้องแปลงวันทางโหราศาสตร์มาให้ผมเพราะ SMS มันวันเวย์ฮะผมสอบทานข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้ถามงานบอกมาเลยว่าทำอาชีพอะไรนะจะเปลี่ยนงานบอกด้วยงานใหม่ทำอะไรงานที่อยากจะย้ายอยากจะเปลี่ยนทำอะไรอยู่ส่งมาที่422-1606ถามลัคนาบอกเวลาบอกสถานที่เกิดสายสด2หมายเลขนะครับ024960493และ024960494ก็ขอความกรุณา1การลงทะเบียนต่อ1ดวงชะตานะครับจะได้พูดคุยกันโดยละเอียดแล้วก็จะได้ใช้เวลาแบ่งปันนะแชร์กันสำหรับคนที่ส่งข้อมูลคำถามเข้ามาสอบถามนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันที่ SMS แรกคุณนิรชาครับ19กรกฎาคม17เวลาวันศุกร์ 3:00 นะครับตรงกับวันศุกร์ถูกต้องผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์นะในทางโหราศาสตร์ยังเป็นคนวันพฤหัสอยู่ถ้าฟ้าสว่างเป็นศุกร์แล้วคุณเป็นคนวันพฤหัสเนี่ยนะตัวนอนหนูเนี่ยติดกาลีทันทีนะในแง่ของชื่อนะฉะนั้นลองดูนะว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอาชีพที่เหมาะอาชีพที่เด่นในพื้นชะตานะครับถ้าทำเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำเกี่ยวข้องกับเรื่องของเครื่องดื่มทำผลิตน้ำแข็งก็ได้ธุรกิจน้ำดื่มนานาชนิดก็ได้นะครับหรือว่า ในส่วนของธุรกิจซักรีดเด่นอีกกลุ่มหนึ่งฮะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพถ้ามันลิงก์กันกับกลุ่มแรกที่ผมเรียนกับพวกน้ำดื่มสมุนไพรนะขายยาขายวิตามินก็ว่าไปทำธุรกิจนวดแผนโบราณพวกนี้อันนี้คือสิ่งที่เด่นในพื้นชะตาถ้าจะทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขและพวกเย็บปักถักร้อยต้องเน้นงานซ่อมงานแก้ไขงานดีไซน์ออกแบบถ้าเกี่ยวข้องกับอาหารการกินต้องมีการแปรรูปหมักดองฉาบกวนแช่อิ่มกระป๋องแช่แข็งว่ากันไปอันนี้คือสิ่งที่เด่น
ส่วนในเรื่องของที่อยู่อาศัยตอนนี้ย่าง42เพิ่งผ่านวันเกิดนะครับก็จริงๆแล้วมีเกณฑ์ในช่วงอายุย่าง43เนี่ยที่กำลังจะมาถึงก็มีโอกาสนะครับแต่พูดอยู่เสมอถ้ายังไม่พร้อม เกณฑ์มีก็รอทีเดียวให้มันจบเพราะว่าย่าง44สีก็แตะพันธุฉะนั้น2ปีข้างหน้าที่กำลังจะมาถึงไม่นับปีจอนี้นะมีลุ้นต่อเลยครับคุณวัชรา17เดือนธันวาปี10เวลา 7-8 โมงนะครับถามในเรื่องงานเงินแล้วก็โชคลาภตอนนี้เย็บผ้าดีหรือไม่สุขเป็นสีก็จริงแต่อยู่เรือนอาริโยงใยกับพุทธซึ่งเป็นกาลีฉะนั้นนะถ้าผ้าที่คุณทำก็เน้นงานซ่อมเท่านั้นเป็นเงื่อนไขที่สำคัญเลยนะงานซ่อมงานแก้ไขจึงจะสมรูปส่วนในเรื่องของภาระหนี้สินผมเรียนอย่างนี้ ก็ด้วยพื้นชะตาผมจะบอกแบบนี้เลยนะมันมีโอกาสจะเกิดภาระหนี้เป็นระยะนะมันมีโอกาสจะเกิดเป็นระยะมันมีความจำเป็นจะต้องเกิดหมดสิ่งนี้ก็ต้องมีสิ่งใหม่ด้วยพื้นดวงเป็นอย่างนี้ฟังแล้วจะได้รู้สึกว่าอ๋อมันเป็นธรรมชาตินะแต่ว่าหลักการทำบุญเสริมตลอดชีวิตในเรื่องของหนี้สินเนี่ยพยายามแบ่งปันในเรื่องของทุนการศึกษาครับต่อเลยครับคุณพรทิพย์ใช่คู่แท้หรือไม่10พฤศจิกายน30ครับเวลา9โมงครึ่งตรงกับวันอังคารถูกต้องมี2 อย่างที่อยากจะบอกในแง่ของเงื่อนเวลาคนที่คบหาอยู่ในช่วงอายุย่างปัจจุบันเนี้ยคือ28มีโอกาสจะเป็นคู่ครองตัวจริงของคุณในอนาคตและถ้ามีเงื่อนไขลักษณะที่ว่าเขาเคยมีการคบหากับใครอย่างจริงจังก่อนหน้าที่จะมาเจอคุณไม่ว่าเขาจะแต่งงานแล้วหรือไม่ก็ตามเขาเรียกว่ามีตำหนิถ้าเป็น2เงื่อนไขอย่างที่ว่าผนวกกันยิ่งชัดแต่อย่างที่ผมเรียนอะด้วยไทมิ่งช่วงเนี้ยคนที่คบอยู่มีโอกาสเป็นคนที่ใช่งานเหนื่อยอุตสาหะเนี่ยคือเหนื่อยยากยืดเยื้อต่อเนื่องแต่ปีนี้อย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งถอยมันมีโอกาสลุ้นในเรื่องของความเจริญก้าวหน้ามันทำทานด้วยการให้ความช่วยเหลือเด็กครับโรงพยาบาลเด็กหรือเด็กอนาถาก็ได้ต่อเลยครับคุณโกศลเปลี่ยนชื่อดีหรือไม่31พฤษภาคมปี11วันศุกร์7โมงชื่อกันขออนุญาตครับน้องทีมงานครับช่วยดันจอมอนิเตอร์กันสันชิตนะครับขอบคุณฮะกันสันชิตเดี๋ยวต้องลองดูว่าชื่อเดิมก่อนดีกว่านะผมขออนุญาตดูชื่อเดิมก่อนโกศลโอเคไม่ผ่านนะกันสันชิตนะครับกันสันชิตเนี่ยก็เอาไม่เอาเลขศาสตร์ไม่เอาแข็งมากไม่เอานะครับกันอเนกทนังมุนโทอันนี้เข้าท่านะสุขปักหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรเป็นสุภาพบุรุษใช้วักเดชนำก็ตามตำราเสริมความมีอำนาจนามสกุลอินทชิตเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วเป็นคู่สมพลฮะสุขอาทิตย์กำลังพระเคราะห์รวมกันได้27คำว่าคู่สมพลก็หมายถึงเด่นดังมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำได้ฉะนั้นก็ใช้กันอเนกนี่แหละนะส่วนวันที่จะไปเปลี่ยนนะเดี๋ยวบอกให้เลยแล้วกันนะฮะต้องเป็นตุลานะเพราะว่าวันมงคลในช่วงนี้ผ่านพ้นไปแล้วนะครับของคุณปีนี้ห้ามสอนก็พุธที่7ก็ได้นะครับนะพุธที่7หรือว่าวันศุกร์ที่9ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าช่วงเวลาคงกำหนดไม่ได้แหละก็ไปต่อคิวที่อำเภอได้กี่โมงก็ว่ากันอย่างน้อยก็ได้วันที่ดีต่อเลยครับมีเสน่ห์ครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองครับนะฉะนั้นเบอร์นี้ถือว่าเป็นมงคลอยู่แล้วต่อเลยจ้ะ
65นะเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคเบอร์นี้ผมชอบมากนะผมชอบใช้นะอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับตัวผมเนี่ยผมชอบใช้นะถือว่าดีครับอ่ะตอนนี้สายพร้อมจ้ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อสศิธรค่ะสศิธรค่ะจ้ะสเสือนะคะจ้ะสศิธรสเสือนะคะค่ะโทรจากจังหวัดไหนลูกกรุงเทพค่ะดูรายการมานานหรือยังนานแล้วค่ะเคยได้คุยกันไหมไม่เคยค่ะอ่ะดีแล้วเดี๋ยววันนี้จะได้คุยกันโดยละเอียดเลยนะเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่11กรกฎาคมค่ะพ.ศ.ค่ะ2537ค่ะกี่โมงลูก8โมง28ค่ะจังหวัดกรุงเทพค่ะกรุงเทพตรงกับวันจันทร์ค่ะเมื่อกี้เห็นบอกชื่อสศิธรแหละฮะค่ะเคยมีคนทักในเรื่องของชื่อไหมไม่มีค่ะเอาอย่างนี้นะครับคือมีตัวสระถูกไหมมีสระอิอยู่นะครับค่ะจริงๆแล้วก็ต้องถือว่าชื่อเนี้ยไม่ค่อยในทางโหราศาสตร์คือติดกาลกินีเนี่ยมันก็จะส่งผลในภาพรวมก็คือหนึ่งสมมติอย่างช่วงนี้ในวัยเรียนนะก็อาจจะแบบเรียนช้าก็ได้นะหรือมีผลการเรียนไม่ค่อยน่าพอใจก็ได้นะครับความรักไม่ค่อยสมหวังหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยอะไรพวกนี้มันมีผลต่อชีวิตจริงๆแล้วควรจะเปลี่ยนอ่ะมีปากกากระดาษไหมครับค่ะก็ชื่อหนูเนี่ยนะไม่ควรมีสระทุกชนิดนะคะแล้วก็ตัวออ่างก็ไม่เอาแต่ไม่หันอากาศกับการันใช้ได้และให้ใช้ตัวนำนะฮะเริ่มด้วยตัวดอเด็กตอเต่าถอถุงทอทะนำดอเด็กตอเต่าตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงนอหนูค่ะจ้ะแต่ไม่หันอากาศกับการันใช้ได้เลี่ยงสละกับตัวออ่ะวันนี้จะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะจะถามการเรียนนะคะตอนนี้เรียนอยู่ปี3คณะบัญชีอะค่ะจ้ะระดับอุดมศึกษาหรือเปล่าฮะหรือว่ามหาวิทยาลัยค่ะมหาวิทยาลัยนะปีฉันเรียนสาขาอะไรคะบัญชีค่ะบัญชีอ่ะปีนี้ก็จะเตือนอย่างที่ถ่ายเมื่อสักครู่นี่แหละนะในแง่ของผลการเรียนการศึกษานะครับอายุย่าง22เนี่ยระวังในเรื่องของเกรดนะครับหัวล้อใช่ไหมล่ะนะปีนี้อย่าคือขำได้นะแต่เวลาพูดอะไรพูดจริงๆคือถ้าดาวอาชีพหรือดาวการเรียนเสียเนี่ยเกรดลดลงก็ได้ตกหล่นก็ได้ดรอปก็ได้นะอย่าประมาทบัญชีถ้าถามว่าบัญชีดีไหมในระยะยาวยืนยันว่าดีครับเพียงแต่ว่ามีเงื่อนไขนะลูกก็ให้หาองค์กรต่างชาติทำอาจจะเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทไทยก็ได้นะแล้วพอดีปีหน้ามีคนแนะนำหนูให้ไปสอบนักเรียนไปรษณีย์ดูค่ะแล้วทำอะไรคะหน้าที่นักเรียนไปรษณีย์คือถ้าไปสอบนักเรียนไปรษณีย์แล้วถ้าเราสอบติดเราก็ต้องเรียนนักเรียนไปรษณีย์หนึ่งปีแล้วเราก็ทำงานในไปรษณีย์ค่ะไปรษณีย์กับบัญชีคือดาวดวงเดียวกันบัญชีกับการสื่อสารคือดาวพุธฉะนั้นได้ก็พูดเหมือนกันนะว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ควรจะถ้าไม่ได้ทำกับต่างชาติก็ต้องลักษณะทำต่างถิ่นฐานเช่นหนูเกิดกรุงเทพใช่ไหมสมมติถ้าอยู่ไปรษณีย์อาจจะไปทำนนหรือปริมณฑลอย่างเงี้ยใกล้หน่อยแต่จริงๆแล้วแอบเชียร์บัญชีนะเพราะมันจะมีช้อยส์ง่ายกว่าในแง่ของพวกต่างชาติที่เข้ามาถือหุ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกสำนักตรวจสอบบัญชีเฟิร์มใหญ่ๆหรือแม้กระทั่งองค์กรทุกองค์กรต้องมีหน่วยงานบัญชีอยู่แล้วอันนี้เด่นกว่ามีโอกาสจะได้รับราชการไหมคะราชการไม่เด่นเลยครับในดวงหนูพี่อาจารย์ไม่ใช่พี่แหมคุยกับน้องจะเป็นพี่ทันทีทำเอกชนดีกว่าทำเอกชนดีกว่าจ้ะแล้วสุขภาพล่ะคะปีนี้ระวังปวดหัวข้างเดียวนะจ๊ะไมเกรนนะระวังปัญหาพวกเป็นหวัดคัดจมูกทางเดินหายใจระวังในเรื่องของช่องปากเหงือกฟันแผลในปากพวกนี้ถ้ามีอะไรผิดปกติให้ตรวจเช็คและกลุ่มที่สองเน้นในเรื่องของอาหารการกินนะครับนะทานอาหารให้ตรงเวลาระวังพวกทางเดินอาหารจะเรียกหานะครับโชคลาภอะคะเรียนหนังสือไม่เอาโชคลาภไม่เด่นโชคลาภไม่เด่นแล้ววันดีหนูจะถามให้หลานด้วยค่ะ
อ่ะด้วยความรวดเร็วหลานเกิดวันที่เท่าไหร่คะ11มิถุนาค่ะ12มิถุนาค่ะพ.ศ.54ค่ะกี่โมงคะ6โมง26ค่ะถามว่าน้องชื่อเด็กหญิงออนวรินทร์นะคะจะถามว่าชื่อน้องดีไหมก็เกิดวันอาทิตย์ก็ใช้วรรคอาทิตย์นำสะกดยังไงฮะออ่างออ่างรอเรือจ้ะวอลแวนรอเรือสระอีนอนหนูท้อทหารกะลันค่ะนามสกุลอะไรคะทองสิงค่ะสะกดครับท้อทหารออ่างงองูกอเต่าสระอีแม่เอกงองูค่ะทองสิงชื่อโอเคนะเกิดวันไหนใช้วรรคนั้นนำตั้งได้ตามตำราโบราณก็เป็นแบบนั้นนะครับเลขศาสตร์ก็สวยแล้วเมื่อรวมกับนามสกุลก็ได้รับอิทธิพลจากดาวคู่มิตรคู่เสน่ห์นะครับฉะนั้นชื่อหลานไม่น่าห่วงชื่อหนูเนี่ยไปเปลี่ยนก่อนและปีนี้ระวังนะในเรื่องของผลการเรียนไปบริจาคเงินทุนการศึกษาหน่อยและระยะยาวๆเลยนะในแง่ของสุขภาพอ่ะเมื่อกี้ทายจรระยะยาวๆเนี่ยระวังพวกสายตาความดันนะแล้วก็เช็คพวกไขมันในเส้นเลือดด้วยนะครับโอ้ค่ะจ้ะอ้าวโชคดีนะครับค่ะขอบคุณค่ะจ้ะสวัสดีครับSMS ต่อมานะครับวันที่26พฤศจิกาเวลา 3:31 นะครับอยู่กรุงเทพนะทำบุญเสริมอะไรผมถือว่าคุณยังเป็นอย่างกรณีเนี้ยก็ถือว่าวันในทางโหราศาสตร์เนี่ยเป็นคนวันจันทร์อยู่นะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารปีนี้เสริมชะตาให้หาทองมาสวมใส่เล็กๆด้วยความระมัดระวังตังหูก็ได้นะและการทำบุญเสริมอีกประเด็นเน้นการให้ทานในการให้ความช่วยเหลือสัตว์นะถ่ายชีวิตโคกระบือสุนัขแมวจรจัดนะช่วยช้างกลับบ้านพวกนี้ทำมากน้อยตามกำลังในแง่ของครอบครัวปัตตานีเป็นกาลีสิ่งที่แนะนำให้ทำเมื่อสักครู่นี้จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาและนะครับคุณเองกับคู่ครองอะนะถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยปีนี้เขาเรียกว่าให้เกียรติกันเคารพสิทธิส่วนตัวมีระยะห่างกันบ้างครับต่อเลยครับคุณอ้อยนะครับเกิดวันที่7มิถุนา01เวลา15:45สุขภาพการเงินควรระวังเรื่องอะไรทายพื้นดวงนะครับนะของคุณเนี่ยพฤหัสเสียอยู่เรือนโรคภัยไข้เจ็บด้วยพฤหัสก็ไม่ถึงปวดศีรษะก็ได้กระเพาะตับอันนี้เน้นนะครับอีกกลุ่มหนึ่งฮะพุธไมเกรนทางเดินหายใจแล้วก็ปัญหาในช่องปากอันนี้ในระยะยาวนะครับแต่ปีจรปีนี้ให้ตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังหน่อยก็จะดีส่วนในเรื่องของการเงินความจริงปัญหาในแง่ของสภาพคล่องอ่ะต้องบอกว่าปีที่แล้วหนักหนากว่านี้นะ2ปีที่แล้วเลยต่อเนื่องเลยหนักหนากว่านี้ช่วงนี้ถึงจะยังไม่ดีแบบหน้ามือเป็นหลังมือแต่จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับปีนี้ทำบุญเสริมบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดต่อเลยครับ21กับ131เป็นอย่างไรถ้าอยู่ในระหว่างการช็อปเลือกหาที่อยู่อาศัยก็ให้ใช้หลังแรกนะครับ21กำลังพระศุกร์คือความมีเสน่ห์ส่วน31เนี่ยมันอาทิตย์ผิดอังคารเป็นคู่ศัตรูแต่ถ้ามันมีความจำเป็นจริงๆจะต้องเลือกหลังที่2ก็ให้ใช้นะครับทองคำเปลวแท้เนี่ยบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่คู่หลังเบรก2ก็หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราเองก็จะกลับมาพูดคุยตอบคำถามกันแบบนี้วันนี้ผมแข็งแรงฮะพักผ่อนมาเต็มที่มีกำลังมากพอที่จะตอบทุกข้อสงสัยพักกันสักครู่ครับ